สถานการณ์การศึกษาไทยการวิจัยล่าสุดของพีซ่าเปรียบเทียบความสามารถในการคิดการอ่านและการคำนวณของเด็กนักเรียนอายุ15ปีในต่างประเทศทั่วโลกและพบว่านักเรียนไทยเนี่ยมีอันดับด้อยกว่าสิงคโปร์และเวียดนามอย่างมากเลยทีเดียว